สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 13.7 ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับหลังจากที่ปล่อยเบต้า1ไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งตัวเต็มมาให้อัปเดตกันต่อทันทีการอัปเดตครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตล่าสุดนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 6s Plus มากน้อยแค่ไหนเราไปทดสอบแล้วไปชมผลลัพธ์กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 13.7 ตัวเต็มทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยแต่ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในส่วนของ Multi Core ความเร็วโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วดีขึ้นเล็กน้อยความเร็วโดยรวมใน iOS 13.7 ตัวเต็มนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีน่าพอใจครับแล้วแบตเตอรี่จะเป็นยังไงหลังจากที่ iOS 13.7 เบต้าแรกทำได้ดีกว่า iOS 13.6.1 จอมสูบพอเป็นตัวเต็มจะดีกว่าเดิมหรือไม่หรือกลับไปสูบเหมือนเดิมเราไปชมผลลัพธ์กันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าดีกว่าเดิมดีกว่าชัดเจนครับดีกว่า iOS 13.6.1 ดีกว่า iOS 13.7 Beta 1ครับโดยจากเดิมใน iOS 13.6.1 ที่สูบไปยิ่งกว่าปอบดูดเอาจนสูบไป 12% เหลือ 88% ในขณะที่ iOS 13.7 Beta 1ใช้ไป 8% เหลือ 92%และ iOS 13.6 ใช้ไป 9% เหลือ 91% ในขณะที่ iOS 13.5.1 ใช้ไป 10% เหลือ 90% พอเป็น iOS 13.7 ตัวเต็มสูบน้อยกว่าเพื่อนครับโดยสูบไป 7% เหลือ 93% การอัปเดตเป็น iOS 13.7 ตัวเต็มบน iPhone 6s Plus นี้ความเร็วยังอยู่ในระดับที่ดีแต่ที่ดีกว่าคือแบตเตอรี่สูบน้อยลงชัดเจนเพื่อนๆที่ใช้ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าซึ่งสูบแบตหนักมากอัปเดตกันต่อรออะไรจัดไปให้ไวเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ